ผู้บริหารนำข้าราชการและพนักงานร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ประสงนิกรชาวไทยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณของพระองค์ที่ทรงพระปีชาสามารถสร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทยมาตราบจนถึงปัจจุบันโดยในการนี้มีข้าราชการพ่อค้าประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากผู้บริหารนำข้าราชการและพนักงานเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะกล่าวถวายความจงรักภักดีเนื่องในวันฉัตรมงคลซึ่งเป็นปีที่65แห่งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยพระองค์ได้มีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามภายหลังจากที่เสด็จขึ้นครองราชแล้วพระองค์ได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพัฒนาประเทศและดูแลทุกสุขของประชาชนชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดงานสมโภชพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายกและร่วมฉลอง150ปีมหาสารคามขึ้นโดยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยผู้บริหารบุคลากรนิสิตและนักเรียนตั้งขบวนแห่น้ำแห่ดอกไม้จากศาลหลักเมืองเคลื่อนมายังสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมีการอัญเชิญพระพุทธกันทรวิชัยเข้าสู่หอสงฆ์พุทธศาสนิกชนร่วมส่งน้ำปิดทองพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายกพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชมีการประกอบพิธีบายสีพระเจ้าและพิธีเทศพระเจ้า5พระองค์และมีการแสดงสมโภชทั้งนี้มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศจัดโครงการทูตนิสิตและนักศึกษาขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตและนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆตลอดจนเป็นการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษในการสื่อสารภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของไทยกับต่างประเทศมหาวิทยาลัยจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคามและผู้บริหารมหาวิทยาลัยโดยมีผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามบรรยายสรุปภาพรวมการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยจากนั้นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้เยี่ยมชมกิจการภายในมหาวิทยาลัยอาทิศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาศูนย์นวัตกรรมใหม่และอาคารแสดงสินค้ามหาวิทยาลัย MSU Outlet มหาวิทยาลัยมหาสารคามรวมน้ำใจช่วยเหลือเนปาลจากกรณีเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ80ปีที่ประเทศเนปาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติภัยประเทศเนปาลมีบุคลากรและประชาชนภายนอกร่วมใจร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเป็นจำนวนมากและทางมหาวิทยาลัยโดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เป็นตัวแทนผู้บริจาคทุกท่านมอบเงินจำนวน 255,529 บาทให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเพื่อนำไปช่วยเหลือชาวเนปาลต่อไปมหาวิทยาลัยรับรายงานตัวนิสิตใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีประเภทโควต้ารับตรงทั่วประเทศโควต้าส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬาและโควต้าศิลปะวัฒนธรรมและโครงการที่คณะหน่วยงานดำเนินการเองประจำปีการศึกษา2558มีนิสิตใหม่พร้อมผู้ปกครองได้เดินทางมารายงานตัวกันอย่างหนาแน่นซึ่งหลังจากการรายงานตัวแล้วนิสิตใหม่ก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามปฏิทินการศึกษาต่อไปมหาวิทยาลัยจัดโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับนิสิตกัมพูชาในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านด้านการศึกษาครั้งที่5มีนักเรียนและนักศึกษาจากราชอาณาจักรกัมพูชาเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น144คนระหว่างวันที่6พฤษภาคมถึง25กรกฎาคม2558ผู้บริหารและบุคลากรให้การต้อนรับผู้บริหารโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านด้านการศึกษาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อประชุมหารือเรื่องสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาประเทศกัมพูชาที่เข้ามาศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยมหาสารคามตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัยภายในประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ร่วมกับหน่วยทันตกรรมพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยทันตกรรมพระราชทานได้ให้ความอนุเคราะห์อาสาตรวจรักษาฟันให้กับนิสิตนักศึกษากัมพูชาในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาประจำปีการศึกษา2558จำนวนทั้งสิ้น144คนตลอดจนบุคลากรนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามและบุคคลทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคามชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลสี่เส้าภาคอีสานประจำปี2558โดยมีมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของบุคลากรอย่างต่อเนื่องสร้างความสามัคคีสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยโดยปี2559มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันต่อไปองค์การนิสิตร่วมกับกองกิจการนิสิตจัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามราชพฤกษ์เกมครั้งที่20เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยได้มีการกำหนดรูปแบบของขบวนพาเหรดในคอนเซปต์มหาวิทยาลัยสีเขียวเพื่อเป็นการรณรงค์ลดใช้พลังงานและการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโรงเรียนสาธิตฝ่ายประถมจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่มีผลงานดีเด่นประจำปีการศึกษา2557เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและนักเรียนที่มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนจบการศึกษาพร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนรักเกียรติและศักดิ์ศรีเชิดชูชื่อเสียงของสถาบันตลอดจนปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยอดทนสามัคคีและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สงครามชัยลีทองดีคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์รับโล่รางวัลบุคคลตัวอย่างด้านการสร้างหลักประกันสุขภาพสาขาสถาบันวิชาการในพิธีเปิดมหกรรมสร้างสุขภาพดีด้วยพลังภาคเครือข่ายร้อยแก่นสารสินครั้งที่5จากนายแพทย์รัฐวุฒิสุขมีผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่7มีผู้เข้าชมงานกว่า 1,500 คนคณะพยาบาลศาสตร์จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบเข็มสถาบันแก่นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตรุ่นที่15ประจำปีการศึกษา2557โดยมีนิสิตที่สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น92คนเพื่อให้คณาจารย์บุคลากรผู้ปกครองและนิสิตพยาบาลได้ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตที่สำเร็จการศึกษาตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงานภายหลังจากที่สำเร็จการศึกษาและทั้งหมดนี่คือ MSU Headline News ติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่ www.msu.ac.th และข่าวเคเบิลท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม